นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นรั้วเข้าไปภายในบ้านหลังนี้ล้ค่ะบ้านเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นาแขมอำเภอเมืองเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของวันที่12ธันวาคมจากการตรวจสอบเจ้าของบ้านนะคะก็ไปพบว่าทรัพย์สินครั้งล่าสุดครั้งที่6เนี่ยถูกขโมยไปประมาณ3 0 0พันแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกอะคะ่ะหาครั้งก่อนหน้านี้ถ้ารวมกันแล้วมีทรัพย์สินถูกขโมยไปกว่า1 0 0 0 0แสนบาท จากภาพวงจรปิดเนี่ยเผยให้เห็นหน้าตาของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนนะคะมีการสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำสวมกางเกงยีนสีดำแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีดำปีนเข้ามาด้านหลังของบ้านตอนแรกเนี่ยใช้ผ้าปิดบังใบหน้าแล้วก็วิ่งอ้อมหลบมุมกล้องวงจรปิดมาทางด้านล่างก่อนที่จะใช้ไม้มากระทุ้งกล้องวงจรปิดจนร่วงลงมาล่ะค่ะ หลังจากนั้นก็ปีนเข้าไปภายในบ้านนะคะทุบฝากระเบื้องจนแตกแล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินได้เงินในกระปุกอมสินที่อยู่ในห้องนอนนะคะรวมถึงมีการรื้อค้นตู้เสื้อผ้าแล้วก็หิ้งพระด้วยทางด้านนางบุญพามาเป็นเจ้าของบ้านละค่ะแล้วก็เป็นครูโรงเรียนนาอ้อวิทยาบอกว่าหลังจากที่ถูกขโมยขึ้นบ้านมาหลายครั้งก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเอาไว้กระทั่งครั้งนี้เห็นหน้าชัดเจนแบบนี้ละค่ะ แจ้งเบาะแสคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้บ้านหลังนี้เขาเอาภาพเนี่ยไปให้ตํารวจเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายแต่หากคุณผู้ชมไปเจอบุคคลหน้าตาลักษณะนี้<ะ>แจ้งเบาะแสไปได้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองเลยค่ะ